าสเปเชียลทริปนี้นะคะปุ้ยจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเยือนเมืองเวียงโกสายจังหวัดแพร่บ้านเกิดของปุ้ยนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทริปกันนะคะด้วยการไปแอวเมืองแพร่แลเงินเก่ากันที่บ้านสีชมพูแสนสวยที่มีนามว่าคุ้มวงบุรีแห่งนี้แหละค่ะที่นี่นั้นนะคะนอกจากจะงดงามด้วยศิลปะสถาปัตย์แล้วนะคะก็ยังลุ่มลึกแล้วก็ลึกซึ้งไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะที่มีมาอย่างช้านานอีกด้วยล่ะค่ะและที่นี่ค่ะก็ยังมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจและเป็นนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะพาผู้เยี่ยมชมบ้านวงบุรีได้อย่างลึกซึ้งที่สุดก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของคุ้มแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็รอผู้อยู่ด้านในแล้วล่ะค่ะสวัสดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะคือคุณสหายศวงบุรีนะคะเป็นทายาทรุ่นที่5ของบ้านวงบุรีแห่งนี้แหละค่ะต้องถามพี่สายศก่อนว่าบ้านวงบุรีนี้เป็นศิลปะสถาปัตย์แบบไหนยังไงคะพี่บ้านวงบุรีเป็นลักษณะของบ้านทรงขนมปังขิงซึ่งเป็นบ้านทรงนิยมในยุครัชกาลที่5เพราะว่าบ้านวงบุรีสร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2440มาถึงปัจจุบันก็115ปีครับแต่ที่เห็นเป็นสีชมพูนี่เพราะว่าเป็นสีแห่งความรักเพราะบ้านหลังนี้แม่เจ้าบัวทาชายาคนแรกของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ท่านสร้างเพื่อเป็นมอบให้กับหลานเป็นเรือนหอนะเพราะฉะนั้นความหวานก็เลยเป็นเหมาะสมกับงานแต่งงานครับค่ะแต่ด้านนอกก็เห็นจะมีลวดลายฉลุอะไรสวยงามมากเลยฮะก็ด้วยเมืองแพร่ในยุคนั้นเป็นไม้สักนะฮะเป็นเมืองไม้สักนะฮะแล้วก็มีการทำสัมปทานป่าไม้ในยุคร้อยกว่าปีก่อนค่อนข้างเยอะที่จริงทายาทของท่านก็ทำสัมปทานป่าไม้ท่านก็เลยทำสัมปทานป่าไม้กับชาวจีนฮะท่านก็เลยเอาชาวจีนมาเป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นของคนจีนก็คือตรงจั่วด้านบนนะฮะที่เป็นลายคล้ายหลังผึ้งคือเป็นสัญลักษณ์ของดอกโบตันซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของจีนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอ๋อเรียกว่าตรงด้านมุกด้านหน้านี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามันเป็นงานฝีมือของคนจีนเมื่อร้อยกว่าปีนะคะใช่ครับแล้วก็การออกแบบความคงทนถาวรต้องยอมรับว่าการออกแบบค่อนข้างดีนะแล้วก็รูปทรงก็ง่ายๆก็จริงแต่ว่าความมั่นคงจะสูงมากเพราะว่ารากฐานของบ้านวงบุรีเนี่ยท่านจะใช้ท่อนซุงนอนเรียงๆกันแล้วก็บกปูนทับแล้วถึงจะสร้างบ้านขึ้นมาใช่ค่ะนี่ห้องแรกที่จะพาผู้มาชมใช่ไหมคะใช่ครับพอขึ้นมาชั้น2นะเราก็ต้องมาแนะนำผู้สร้างคุ้มนะครับค่ะคือแม่เจ้าบัวทาตามรูปฮะแม่เจ้าบัวทาท่านก็เป็นชายาของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ครับตอนหลังท่านเลิกกันค่ะเลิกกันก็ท่านถึงมาสร้างคุ้มที่นี่โดยเอาพอไม่มีบุตรก็รับธิดาของน้องชายมาเป็นบุตรบุญธรรมสืบทอดบ้านต่อมาครับนี่คือเป็นต้นตระกูลของบ้านวงบุรีแห่งนี้เลยนะคะต้องกราบสวัสดีท่านก่อนก็เป็นห้องนอนห้องนอน2นะครับเป็นห้องนอนของแม่เจ้าสุนันตากับหลวงพงพิบูล
ึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของบ้านนะครับค่ะเจ้าของเรือนหอใช่ครับคือเป็นเจ้าของเรือนหอบางท่านอาจจะคุ้นกับห้องนี้ในละครนะครับละครเรื่องลอยไหมห้องนี้เป็นห้องนอนของเจ้ามณีดินนะเป็นตัวนางเอกเลยนะครับก็มาถ่ายทำที่นี่ออกจากห้องนอน2ก็ต้องผ่านห้องเตียวห้องเตียวเหรอคะเตียวภาษาเหนือแปลว่าเดินท่านทำไว้สำหรับเดินเชื่อมระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังด้านหน้ากับด้านหลังเพราะว่าเวลาท่านรับแขกอยู่ตรงห้องรับแขกท่านจะไม่ให้ใครผ่านเลยต้องมีห้องจะได้ปิดด้านหน้าและข้างหลังเป็นห้องเตียวครับก่อนจะไปถึงข้างหลังแวะชมห้องนี้หน่อยห้องนี้ก็คือห้องผีครูเป็นความเชื่อของคนทางล้านนาในยุคเก่าๆนะครับท่านจะนับถือผีนะครับที่นี่ก็เหมือนกันก็มีผีครูด้วยอาชีพของท่านคือทำสัมปทานป่าไม้เข้าป่าเป็นประจำแล้วก็ต้องมีช้างนะฮะไว้ใช้เยอะเพราะฉะนั้นความเชื่ออยู่อย่างก็คือว่านอกจากผีป่าแล้วเพื่อให้ผีครูปกป้องรักษาคุ้มครองแล้วก็ช้างเป็นสัตว์มีบารมีสูงเพราะฉะนั้นท่านต้องมีวิชาอาคมคมไว้เพราะว่าผีครูก็คือประเภทเครื่องรางของขลังนะครับเครื่องรางของขลังซึ่งรับสืบทอดกันแต่ละรุ่นมานะครับค่ะทายาทแต่ละรุ่นก็ต้องมีการบวงสรวงสักการะทำพิธีกันอยู่ขอขมากันอยู่นะคะในช่วงของวันปีใหม่เมืองนะครับก็คือวันพญาวันครับเราก็จะมาขอขมาเอกสารขายตัวเองเพื่อมาเป็นทาสอันนี้ยุคร้อยกว่าปีค่ะผ่านห้องเตียวมานะครับเราก็จะมาสู่ด้านหลังของบ้านครับบริเวณนี้ก็มีเอกสารที่จะนำเสนอนะครับก็คือเอกสารขายตัวเองเพื่อมาเป็นทาสอันนี้ยุคร้อยกว่าปีที่นี่ซื้อขายทาสราคาก็ตั้งแต่20บาทไปจนถึง60บาทต่อคนนะครับเราซื้อมาทั้งหมด69คนก็เป็นเงินอยู่ 3,000 กว่าบาท 3,175 บาทแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วหรือว่าเป็นเงินค่อนข้างเยอะเยอะนี่เป็นอะไรคะเนี่ยเขาเอกสารในการสัญญาชักลากไม้ระหว่างหลวงพงษ์พิบูลกับห้างล่ำซำคุ้นไหมฮะคุ้นค่ะก็คือเป็นต้นตระกูลของทางล่ำซำกันตระกูลล่ำซำส่วนด้านนี้นะฮะก็เป็นที่ขันโตกสำหรับนั่งทานข้าวจริงๆแต่ก่อนก็ยุคเก่าๆก็ทานข้าวที่นี่นะฮะไม่ใช่ว่าจะนั่งกันตรงนี้เลยไม่ใช่ว่ามาจัดแสดงไม่ใช่เฉยเป็นที่ใช้สอยจริงๆคือบริเวณส่วนนี้นะครับทั้งหมดเขาเรียกว่าเติร์นภาษาเหนือเรียกว่าเติร์นก็คือเป็นที่สำหรับเหมือนที่อเนกประสงค์นะฮะทานข้าวแล้วก็ยกกลับไปนั่งเย็บปักถักร้อยนั่งคุยกันนั่งทำขนมนะครับแล้วก็รับแขกคนคุ้นเคยนะครับเขาบอกว่ารับแขกคนคุ้นเคยค่ะ
ห้องนี้เป็นสีฟ้าล่ะคะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนหนึ่งเป็นห้องนอนของแม่เจ้าบัวทานะครับค่ะด้วยท่านเป็นผู้สูงอายุเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุก็เลยต้องใช้สีฟ้าเพื่อให้มันสบายตาแต่ก็ดูเย็นจริงๆค่ะตาสบายตามากนี่คือเราก็เก็บรักษาไว้เหมือนตอนที่ท่านอยู่เลยใช่ครับที่นี่เราจัดแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือห้องส่วนใดที่เคยใช้ประโยชน์เมื่ออดีตเราก็จัดให้เป็นอย่างเมื่ออดีตครับต้องบอกเลยนะคะว่าปุ้ยนั้นอิ่มใจทุกครั้งที่มาเยือนบ้านวงบุรีแห่งนี้จริงๆเลยนะคะจะต้องขอพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์หน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าการจะอนุรักษ์รักษาดูแลนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้เรือนเก่าเรือนไม้สักหลังใหญ่ซึ่งเป็นคุ้มเก่าแบบนี้ให้คงอยู่ได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่ก่อนอื่นต้องขอเล่าความเป็นมาในการที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับคือมันเป็นบ้านของเราค่ะนะคือเราปรับปรุงเป็นปกติอยู่แล้วทุกปีนะครับพอดีพี่รวมตัวกับพรรคพวกเดียวกันนะครับในตั้งชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ขึ้นมาครับโดยเอาบ้านวงบุรีเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราถือว่าตอนนั้นเราปรับปรุงครั้งหลังสุดเมื่อปี2548นะครับก็เลยว่าเรามีความพร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลยจัดข้าวของที่มีทั้งหมดของบ้านนะฮะให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ. 2549นะครับเปิดมาก็มีอุปสรรคบ้างนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จักนะฮะไม่เป็นที่รู้จักในต่อมาก็มีนักท่องเที่ยวในประเภทของชาวต่างชาตินะเข้ามาขอจัดเลี้ยงเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะ 30-40 คนเราก็เลยรับไว้แล้วก็มีในเรื่องของละครนิตยสารนะครับเริ่มมาเผยแพร่ก็เป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่าเราก็เก็บค่าเยี่ยมชมแค่30บาทต่อท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถามว่าถ้าในเรื่องของการเก็บค่าเยี่ยมชม30บาทดูแลบ้านหลังนี้ได้ไหมท่านอาจารย์คะไม่ได้โดยเฉพาะอยู่ที่เมืองแพร่ในยุคแรกๆด้วยนะฮะที่มันเปิดมันไม่คุ้มเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราอยู่แล้วได้อย่างหนึ่งพอเปิดไปเรามีความรู้สึกว่ากำลังใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมีมากเวลามาเยี่ยมชมที่บ้านก็ให้กำลังใจเราตลอดว่าอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกำลังใจให้เราก็เป็นที่น่ายินดีว่าระยะหลังเนี่ยด้วยความเป็นสีชมพูนะครับมีสื่อความหมายในเรื่องของความรักนะก็มีคู่แต่งงานหลายๆคู่เข้ามาจัดงานแต่งงานที่นี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้เรานั้นมีทั้งกำลังใจและกำลังทุนในการที่จะรักษาบูรณะซ่อมแซมบ้านวงบุรีแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สหยศมากเลยนะคะที่มาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาผู้เยี่ยมชมบ้านวงบุรีในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ้านวงบุรีเรือนไม้สักสีชมพูแสนสวยสุดโรแมนติกหลังนี้ไปคุยก็ขอลงนามในสมุดเยี่ยมชมกันสักหน่อยค่ะเพื่อบันทึกไว้นะคะว่าทุกครั้งที่มาเยือนก็ยังประทับใจไม่รู้ลืมภาพความประทับใจด้วยการฟ้อนประกอบเพลงสีเวียงโกสายโดยน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ณบ้านวงบุรีค่ะแม่ยมเฮานี่นอนุ่งสะดอมอหอมปีม
พอเย็นยามค่ำลงแล้วนะคะไม่ไกลจากบ้านวงบุรีก็จะมีการมั่วครัวแหล่งเล็กๆที่ชาวชุมชนพระนอนชุมชนเก่าแก่ของเมืองแพร่เขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนโดยใช้ชื่อค่ะว่ากาดกองเก่าโดยเปิดให้ชาวชุมชนนำข้าวปลาอาหารขนมของกินแบบพื้นบ้านแท้ๆรวมถึงของเก่าของโบราณมาวางขายกันแบบแบกดินตลอดสองฝากฝั่งถนนคำลือข้างวัดพงสุนันท์ถึงสี่แยกพระนอนใต้เพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันระหว่างผู้เฒ่าผู้แก่กับลูกหลานรุ่นใหม่ๆเป็นการย้อนรำลึกถึงวิถีชีวิตอันอบอุ่นของคนเมืองแพร่ในอดีตให้คนรุ่นหลังนั้นได้สัมผัสซึมซับและบ้านเรือนที่อยู่เรียงรายตลอดความยาวถนนก็ต่างพร้อมใจกันเปิดบ้านและก็ตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามใครมีของเก่าของดีต่างก็นำมาจัดแสดงให้คนเดินตลาดได้ชมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเก้าอี้ที่ทางให้ได้นั่งหย่อนใจกันอีกด้วยค่ะการจัดนิทรรศการสัญจรบอกเล่าเรื่องราวและแง่มุมต่างๆของชาวเมืองแพร่โดยผลงานของช่างภาพทั้งมืออาชีพและก็มือสมัครเล่นให้ได้เลือกชมและก็เลือกซื้อกันไว้เป็นที่ระลึกค่ะและที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นพิเศษก็ดูเหมือนจะเป็นหนังกลางแปลงจอเล็กๆนี่แหละค่ะที่นอกจากจะฉายหนังให้ชมกันฟรีแล้วก็ยังมีบริการปูเสื่อให้นั่งชมกันแบบชิลๆอีกด้วยแหละค่ะส่วนชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างก็พร้อมใจกันแต่งกายแบบพื้นบ้านล้านนาเมืองแพร่ให้ได้บรรยากาศสมกับชื่อกาดกองเก่าอีกด้วยแหละค่ะสร้างสีสันให้กาดกองเก่าคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นก็คงต้องยกให้เหล่าจิ๊กโกและก็จิ๊กกี้ยุค60ที่ต่างก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแสนแสบสันสะดุดตาเหล่านี้แหละค่ะจากการที่ปุ้ยเข้าไปซักถามก็ได้ความมานะคะว่าบางก็เป็นลูกหลานของชาวชุมชนบางก็เป็นเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดแต่ทุกคนก็พร้อมใจการแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับคอนเซปต์ของตลาดส่วนใครจะมาแอวกาดกองเก่าแล้วจะแต่งตัวย้อนยุคสุดจี๊ดจ๊าดแบบนี้บ้างพวกเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะในฐานะลูกหลานคนเมืองแพร่ปุ้ยก็อดที่จะภูมิใจและก็อิ่มเอมไปกับมิตรไมตรีและความสามัคคีของชาวชุมชนพระนอนเขาไม่ได้ค่ะก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นมาเที่ยวจังหวัดแพร่และก็แวะสัมผัสซึมซับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกช้าๆแต่ยั่งยืนของคนเมืองแพร่กันที่กาดกองเก่าแห่งนี้ค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่
คุณสหายยศวงบุรีทายาทรุ่นที่5ของบ้านวงบุรีแล้วโรงแรมภูมิไทยการ์เด้นความภาคภูมิในศิลปะแห่งล้านนาไทยบูติกโฮเทลแห่งแรกของจังหวัดแพร่สัปดาห์หน้าปุ้ยจะพาไปเยือนพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืององค์สุดท้ายย้อนตำนานคุกใต้ดินเมืองแพร่ชมลีลาฟ้อนแอ่นและร้องซออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของคณะช่างซอปี่เมืองแพร่แม่พยอมสนุกกับการเรียนรู้กระบวนการย้อมผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติและตื่นตากับผลิตภัณฑ์หม้อห้อมที่หลากหลายสวยงามในทาวเวอร์สเปเชียลอินแพร่ค่ะ